เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใครก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายดังกล่าวโดยพิจารณาให้เห็นไปตามความจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องไปสู่จุดสลายด้วยกันทั้งสิ้นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแม้แต่โลกใบนี้สักวันหนึ่งก็จะต้องถึงการวินาศที่เรียกว่ากับวินาศวันสิ้นสุดแห่งโลกใบนี้โดยไฟประลัยกันบ้างน้ำประลัยกันบ้างลมประลัยกันบ้างเมื่อโลกใบนี้เนี่ยซึ่งเป็นที่รองรับทุกสิ่งอย่างล่มสลายไปสู่จุดสลายได้คนสัตว์สิ่งของภูเขาต้นไม้ตึกรามบ้านช่องรถลาที่อยู่อาศัยก็ต้องผุต้องพังลงไปบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายก็ล้มหายตายจากเราไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเป็นพระบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีพระบุญญาบารมีมากก็สั่งสมบุญบารมีมาอย่างต่อเนื่องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมายาวนานจนกระทั่งตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณทรงอภิญญาวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15วิโมกข์8เป็นต้นยังตั้งดับขันธปรินิพพานพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายผู้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็จะต้องดับขันธปรินิพพานไปสู่อายตนะนิพพานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยาอาจารย์ของเราเป็นต้นท่านมีบุญบารมีมาก
มีมโนปณิธานที่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อมไม่เลยเสร็จรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเป็นผู้มีอนุภาพก็ยังต้องละสังขารจากโลกนี้ไปนับภาษาอะไรกับเราเนี่ยซึ่งยังมีอนุภาพไม่เท่าท่านบุญญาบารมีก็ไม่เท่าท่านเราก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเรามาเกิดในโลกใบนี้เพื่อมาสร้างบารมีมาทำพระนิพพานในแจ้งแสวงบุญซึ่งมีเวลาอยู่อย่างจำกัดในช่วงอายุไขมนุษย์เฉลี่ย75ปีสักวันเราก็ต้องแตกดับไปและความเกิดแก่เจ็บตายได้เกิดขึ้นกับเราทุกวันเซลล์ในร่างกายเซลล์หนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายไปเกิดแก่เจ็บตายทุกวันในร่างกายของเราอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเลยแต่เผลอประเดี๋ยวเดียวจากวัยเด็กมาสู่วัยรุ่นวัยรุ่นมาสู่วัยหนุ่มสาวหนุ่มสาวมาสู่วัยกลางคนแล้วก็สู่วัยแห่งปชิมวัยเฒ่าชราก็ลงไปสิ่งที่เคยสวยสดงดงามในร่างกายเราก็ค่อยแปรเปลี่ยนไปกำลังร่างกายก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆความเสื่อมของร่างกายได้ปรากฏกับเราแล้วมรณะภัยใกล้เราไปทุกวันซึ่งไม่มีนิมิตหมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ร่างกายที่ยังอยู่นี้ให้ถูกวัตถุประสงค์ในชีวิตคือการแสวงหามรรคผลนิพพานอย่างน้อยกับพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่ทางมรรคผลนิพพานก็ดีพระรัตนตรัยก็ดีก็มีอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละเพราะเราได้ศึกษาเรียนรู้กันมาแล้วในระดับหนึ่งสำหรับนักเรียนใหม่ก็จะได้ถือโอกาสศึกษาไปด้วยว่าทางมรรคผลนิพพานหรือการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นต้องเริ่มต้นจากภายในตัวของเราเมื่อเรารู้ว่าอยู่ในตัวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำคือก็ต้องแสวงหาภายในตัวณจุดที่มีอยู่ด้วยวิธีการรวมใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายท่านผู้รู้ผู้พ้นแล้วได้เดินไปในเส้นทางนี้ซึ่งเป็นทางสายกลางภายในที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานี่แหละในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กันมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพาน
เป็นที่ที่เราจะต้องเอาใจมาหยุดตรงนี้ฐานที่เจ็ดตรงนี้เราต้องรู้จักเอาไว้โดยวิธีการดังกล่าวนั่นแหละแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆแล้วก็แค่รวมใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับฐานที่เจ็ดมากจนเกินไปไม่ต้องไปโมควานหาเพราะฐานที่เจ็ดเราจะเห็นหน้าธรรมใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เอาใจมาไว้ที่กลางท้องในบริเวณที่เรามั่นใจว่าเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแล้วเราก็กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมากำหนดภาพทางใจเราก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะเป็นเรื่องราวของท่านหรือว่าสัญลักษณ์แทนพระองค์ท่านก็ได้ง่ายที่สุดก็คือนึกถึงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งแทนตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปขนาดไหนก็ได้อยู่ในอริยบทธรรมสมาธิจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ได้แต่ถ้าใสเหมือนแก้วเหมือนเพชรได้จะดีที่สุดเพราะการนึกถึงของที่ใสๆเนี่ยจะทำให้ใจของเราใสไปด้วยนึกถึงท่านในขณะที่พอเหมาะพอดีอยู่ในกลางท้องเอาไว้เป็นเครื่องผูกของใจที่ยึดเหนี่ยวของใจเพื่อให้ใจอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยไม่ชัดสายไปที่อื่นเพราะใจได้ส่งไปที่อื่นแล้วมันได้แค่ความเพลินแต่ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงแล้วก็จะไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตจิตจะไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเอาใจมาไว้ตรงเนี้ยเราจะได้ทั้งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนความบริสุทธิ์ของใจนั้นทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีประมาณแตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นความสุขเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งและที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เราจะมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเช่นเดียวกับท่านบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รู้ในการก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หาเครื่องผูกของใจในการตรึกระลึกนึกถึงองค์พระแก้วใสๆนึกถึงองค์พระใจจะได้สูงส่งเพราะว่าเป็นวัตถุอันเดอร์เป็นกุศลนิมิตทำให้จิตเราหยุดเรานิ่งบริสุทธิ์สว่างสวยนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างมีสติสบายสม่ำเสมอไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นพอจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกไปจากในกลางท้องของเราบริเวณที่มีองค์พระ
แก้วขาวใสบริสุทธิ์ด้วยในกลางกายคล้ายๆกับเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่ไม่มีประมาณอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากลั่นใจให้เราใสๆบริสุทธิ์ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้ส่วนใครที่ถนัดนึกถึงดวงแก้วใสๆจะนึกดวงแก้วใสๆก็ได้หรือถนัดนึกพระเดชคุณหลวงปู่อยู่กลางกายก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งพึงจำไว้ว่าบริกรรมนิมิตนี้แค่เป็นเครื่องปูของใจให้หยุดให้นิ่งหยุดภายในใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นและให้ใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกับศูนย์กลางกายฐานที่7เหมือนล็อกติดเอาไว้เลยนี่คือวัตถุประสงค์แต่ถ้าใครนึกเป็นภาพดังกล่าวนี้แล้วอดที่จะเค้นภาพหรือกดลูกตาดูไปไม่ได้ทำให้มึนตึงศีรษะจะไม่นึกถึงภาพดังกล่าวนี้ก็ได้อยากจะวางใจเฉยๆและมั่นใจว่าใจไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นจะหยุดใจนิ่งเฉยๆและกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้อีกเหมือนกันหรือถ้าใครผ่านขั้นตอนของการนึกถึงบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนามาแล้วอยากจะหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่กลางกายเพราะจับทางได้จำวิธีการได้จำรอยเดิมได้ที่เคยทำได้ผลจะไม่นึกถึงบริกรรมนิมิตหรือภาวนาสัมมาหลังก็ได้อีกเหมือนกันแค่แตะใจเบาๆใช้ระบบสัมผัสได้ใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในเช่นแสงสว่างความสุขที่แท้จริงดวงธรรมความนุษย์ละเอียดที่พรมรูปพรมกายธรรมโคตรปูโสดาสกิทาคานาคาลาหัตจะเข้าถึงอย่างนี้ไปเองนะจ๊ะสำหรับทิพย์กำหนดบริกรรมนิมิตเมื่อถูกส่วนแล้วเห็นชัดขึ้นมาเป็นองค์พระเป็นดวงเป็นหลวงปู่ก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างสบายๆไม่ต้องไปสงสัยเวลาคิดไปเองแล้วเห็นเองจะคิดไปเองแล้วเห็นเองก็ดีทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ควรมองเป็นสิ่งที่ควรดูเป็นสิ่งที่ควรจะเอาใจไปหยุดนิ่งไว้ตรงนั้นเรื่อยๆแม้เป็นกุศลนิมิตแล้วก็ดูไปถ้าเราไปใช้ความคิดภาพนั้นจะเลือนหายไปไม่เกิดประโยชน์ใดให้ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละและลูกทุกคนก็จะสมหวังดังใจอันที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดีเดี๋ยวพอไปถึงของที่มันจริงๆเนี่ยความรู้สึกมันจะแตกต่างจากเดิมเราก็จะมีญาณผุดรู้ขึ้นมาในใจซึ่งจะรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองนะตอนช่วงนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ทำอย่างที่ได้แนะนำอย่างนี้นะจ๊ะมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆเดินไม่ต้องคิดสงสัยอะไรทั้งสิ้นทำอย่างนี้นะจ๊ะเช้าที่อากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ตั้งใจทำให้มันถูกหลักวิชา
ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆจ้ะ